ับผมวันนี้เราก็อยู่กันในห้องของพี่ฟิล์มอีกแล้วนะครับผมใช่หลังจากคลิปก่อนหน้านี้พี่ฟิล์มเอาสกอตเทปนะครับมาให้พวกเราได้ดูกันคือแบบน่ารักมากเลยเนี่ยรู้สึกว่าห้องของพี่ฟิล์มเนี่ยมีของสะสมน่ารักน่ารักจริงไหมน้องฟิวจริงค่ะแล้วก็เยอะมากแล้วก็ตอนนี้ก็จัดห้องใหม่รอบก่อนคือแบบเป็นผ้าปูอะไรนะไข่กุเดทมาใช่ป่ะรอบนี้ก็เปลี่ยนใหม่ค่ะเพราะว่าปิดเทอมแล้วเราจะจัดห้องให้ดูสะอาดครับผม1ปีพี่ฟิล์มจะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนครั้งเดียวไม่เปลี่ยนหลายครั้งใช่เหรอใช่ก็มีสีเทากุเดทมาแล้วก็สีนี้มี2อันแต่ไม่ซักนะเปลี่ยนอย่างอื่นแล้วก็แล้วพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็ใส่อันเดิมไม่ซักไม่ใช่พี่ซักอันนี้พี่ก็ซักโอ้กลิ่นยังหอมอยู่เลยเพิ่งซักทำไมของพี่ฟิล์มเนี่ยของน่ารักน่ารักทำไมห้องน้องฟิล์มไม่มีอะไรให้เราดูเลยก็คือของที่ไม่น่ารักของพี่ฟิล์มก็มีอยู่กับหนูเนี่ยแหละพ่อใช่เหรอเอาไปหมดเลยน่ารักหมดแล้วก็เป็นของพี่ไงวันนี้นะพี่ฟิล์มบอกว่าจะเอาสติกเกอร์ที่พี่ฟิล์มสะสมนะครับมาให้พวกเราได้ดูกันนะค่ะก็จะให้ดูอันที่แปะแล้วด้วยนี่ที่เอามาแปะแล้วเป็นยังไงน้องฟิล์มเดี๋ยวนี้สติกเกอร์เขาสะสมกันด้วยไม่คือเขาก็เก็บไว้ใช้กันเก็บแต่ไม่ใช้ไงก็คือแบบมันน่ารักมันไม่กล้าใช้ใช่ก็จะเป็นแบบนี้พ่อสมมุติใช่ไหมสมมติอย่างเงี้ยพอแล้วเราใช้ไปอันนึงก็จะแบบบูดแล้วมันก็จะไม่น่ารักไงพ่อแล้วคือมีเก็บไหมคะมีค่ะแต่หนูไม่มีแฟ้มแบบนี้หนูมีแบบไหนคะมีแบบแค่เป็นใบแบบเนี้ยเยอะไหมคะก็ไม่ที่ได้มาจากดิสนีย์อะนะไม่ส่วนใหญ่อะฟิล์มไปเดินตามงานไงอย่างที่บอกในคลิปก่อนแล้วฟิล์มก็ซื้อกลับมาฝากน้องมางั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับว่าพี่ฟิล์มมีสติกเกอร์ที่สะสมเยอะขนาดไหนนะครับค่ะใช่คือตอนแรกก็ว่าหมดแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีในนี้อีกเยอะมากฟิล์มแอบเก่งไม่แต่เป็นขนาดใหญ่ที่เข้าแฟ้มไม่ได้ไงอันนี้ไม่เกี่ยวโอ้โหโหนี่เริ่มเยอะแล้วนะแป๊บนึงแล้วเนี่ยในนี้ก็เยอะแล้วพ่อเนี่ยโอ้โหขนาดใหญ่ทำไมนี่ไม่ค่อยเห็นเนี่ยเพิ่งสั่งมานั่นไงนี่สั่งมาน้องฟิลได้ยินเปล่าขอได้ไหมมันน่ารักไม่ได้มันชูด้าไหนคะอยากได้อยากได้เอาไปแบบเป็นตัวแบบวาดรูปอ่ะนี่เหรอครับฉันดูดีน่ารักมากเลยน้องฟิลห้องเขามีอยู่แค่นี้ทำไมของสะสมเขาเยอะจังใช่เยอะมากหมดหรือยังเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีซุกซ่อนไงโอ้โหได้ไหมวันเลยใช่น้องฟิลบอกเยอะขนาดนี้ขอน้องฟิลสักอันได้ไหมขอสองอันได้ไหมสองอันได้ไหมเคยให้ฟิลเยอะอยู่แหมก็ฟิลก็เก็บไว้ในเกสจนหาไม่เจอเหมือนกันนั่นแหละพี่รู้มีแล้วก็มีลายที่แบบเอามาแปะไว้แล้วด้วยตรงนี้แล้วก็มีอีกไหมเดี๋ยวขอนึกก่อนเยอะขนาดถึงกับต้องนึกเลยอ่ะน้องฟิวใช่แถวนี้แถวนี้ให้แถวนี้ไม่น่าอ๋อมีตรงนี้นี่อันนี้โอ้แล้วก็หมดแล้วค่ะที่เหลือก็เป็นเทปแหละเนี่ยน่าจะสุดแค่ตรงนี้เลยแล้วก็บางอันที่เอามาตกแต่งนะคะตกแต่งตามกล่องหมดแล้วหมดแล้วแน่ใจนะแน่ใจแล้วก็แบบเอาไปแปะแล้วไงแบบอย่างเงี้ยแปะตามแก้วอะไรแบบเนี้ยนี่ไงแค่นี้เองในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในแฟ้มก่อนละกันง่ายดีเพราะฟิล์มมาจัดไว้มาดูกันราคาก็ไม่ได้แพงนะคะทุกคนอันละเท่าไหร่คะอันนี้เป็นเซตค่ะ 3,100 อันนี้จะเป็นพวกเนื้ออันนี้เป็นแบรนด์คนไทยนะเขาวาดมาแล้วก็หน้าต่อไปเป็นผักค่ะแล้วก็ขนมปังนะคะอันนี้คือ 3,100 ฟิล์มก็สั่งมานะคะน่ารักมากยังไม่ได้ใช้เลยดูลายเส้นก็ดีส่วนอันนี้น่าจะแผ่นละ40หรือ60นี่แหละเป็นวรรณวรรณนะคะตอนไปงานนะที่รัชดาแล้วก็อันนี้เป็น BTS นี่นะคะแผ่นละ40แหละอันนี้คือแบบเนื้อดีมากแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันแผ่นละ40 BTS เหมือนกันอันนี้ซื้อมา 3,100 กับน้องฟิวจำได้ว่าที่เราไปงานนั้นอะที่เราแบ่งกันอะนึกไม่ออกฟิวนึกไม่ออกที่ไปที่เทนเฮาส์อะที่เราไปเดินกันอะอ๋อจำไม่ได้นะว่าหนูซื้ออันไหนไปใช่แล้วก็อันนี้นะคะฟิล์มก็สั่งไปแล้วเขาแถมมากับเป็นพวงกุญแจด้วยเดี๋ยวฟิล์มจีบพวงกุญแจให้ดูอยู่ในกระเป๋าไม่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ในนี้ฟิล์มใส่กล่องน่ารักมากตอนเด็กๆ ก็ชอบดูกันชื่อว่าอะไรนะชูโก้ชูก้าชูก้าลูนใช่นี่เขาแถมมากับอันนี้พวงกุญแจแบบนี้นะคะแต่ที่จริงห่วงเนี้ยเป็นอีกแบบนึงแต่ฟิล์มแลกกับน้องฟิลไปเพราะน้องฟิลอยากได้นี่นะคะมันจะอยู่ในเซตนี้เป็นไม้กระทาของช็อกโกแลตนะคะนี่เป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นน้องหมีนะคะที่ทางร้านเนี่ยของพี่มิ้นท์น่ะเขาส่งมาให้เกือบครบคอลเลคชันเลยมั้งอันนี้มันมีสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูแล้วก็เป็นอวกาศนะคะใช่เจ้าของร้านให้มาส่วนอันนี้ก็ได้มารีวิวเหมือนกันชื่อ IG ตามนี้ Make Studio เป็นบาร์บี้นะคะแล้วก็เป็นเหมือนพวกของที่อยู่ใน Toy Story อ่ะทุกคนเห็นปะเนี่ยบาร์บี้ก็อยู่ในเป็นบาร์บี้ที่อยู่ใน Toy Story ใช่ๆตัวปลาหมึกนี่ก็อยู่ใน Toy Story ภาคสามใช่ค่ะนี่น่ารักมากรถก็อยู่นะใช่ลายเส้นเขาน่ารักมากอ่ะหน้าต่อไปนะคะก็คือชื่อร้านจะอยู่ตามด้านบนเลยเห็นปะเมคิดแบบนี้
อ่ะหน้าต่อไปอันนี้ก็ได้มาจากอีกร้านหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเกาหลีแผ่นละ40สวยมากอันนี้ฮยองมอนน่ารักอันนี้ก็เป็นแบบรวม7คนนะคะครบ7คนโอ้โหน่าฟินน้องฟิวบอกว่าฟินยังไงอ่ะพี่ฟิวน่าสมมติทั้งหมดเนี้ยพี่ฟิวจะขายเท่าไหร่แบบอันนี้เลยอ่ะแบบทั้งหมดเลยใช่โอ้โหตีราคาไม่ได้เยอะมากทำไมน้องฟิวจะซื้อใช่เอ้ยไม่ขายเก็บไว้ดูแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะเป็นรอบคิงดอมคือฟิล์มอ่ะมีเป็นรูปอยู่นะที่แบบเป็นของเกาหลีอ่ะแต่เนี้ยเขาทำเป็นแฟนอาร์ตขึ้นมานะคะไม่เป็นไรอย่างนึงเอาไปซีล็อกเอาอันนี้ชุดเอาแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นชุดเอาเหมือนกันมั้งฟิล์มไม่มั่นใจนี่นะคะนี่เป็นเวอร์ชันนางเงือกคือแบบลายเส้นเขาน่ารักฟิล์มตามของเขาตลอดเลยนะคะแล้วก็มีอันเนี้ยเหมือนถ่ายปกนิตยสารแล้วเขาก็เอามาทำเป็นสติกเกอร์เหมือนกันนี่เป็นคู่กันนะคะวอนโฮกับฮยองวอนอันนี้ก็ได้มานะคะตอนฟิล์มสั่งตุ๊กตาแล้วเขาแถมมาตุ๊กตาตัวนี้อยู่บนเตียงนี่มีเหรอคะน้องฟิล์มอยู่ไหนคะนี่ไงเฮ้ยเซตคู่เลยอะคะใช่ค่ะซื้อตุ๊กตาแถมอันนี้นะคะแต่ตอนนั้นอะฟิล์มสั่งตัวนี้แบบพีไม่ทานฟิล์มก็เลยไปซื้อต่อเขามานะคะ500เนี่ยพร้อมชุดแล้วก็มีชุดแยกมาอีกถูกมากอะต่อไปนะคะเป็นอันนี้เป็นแบบว่า NCT นะคะเป็นแจฮยอนคือมีหลายๆคนถามฟิล์มมาเยอะมากว่าสั่งจากไหนฟิล์มหาไอจีเขาไม่เจอทุกคนนี่นะคะแผ่นละ30อันนี้ก็มีแจฮยอนโดยองอยู่ NCT 127อันนี้ก็แทยงนะคะแล้วก็เจโน่แล้วก็จอห์นนี่นะคะพี่ฟิล์มซื้อมาเป็นเซตเลยเหรอคะก็ฟิล์มได้รางวัลมาอันนึงแล้วก็ที่เหลือก็สั่งเอานะคะแล้วส่วนอันนี้ตอนไปคอนเฮกอีซีนะคะก็จะเป็นฮยองวอนอันนี้ได้จากหน้าคอนนะคะเขาแบบว่าแจกไงฟิล์มก็ได้มานะคะเป็นลายเส้นที่เขาวาดเองเป็นไดคัตนะแล้วก็อันนี้เป็นแบบจุดๆน้องฟิล์มนี่เอาไว้แบบแปะกับในโน้ตก็ได้แล้วก็เขียนทับลงไปก็ได้นะคะอันนี้ก็คือใช้แล้วใช้น้อยมากไม่คือมันมีอีกหลายแผ่นที่พี่ใช้ไปหมดแล้วส่วนอันนี้ก็ได้มานะคะนี่ Moon W ใช่ส่วนอันนี้คือได้เป็นของแถมในรายการอ่ะคือแบบตอนนั้นอ่ะเขามีรายการอันนี้ใช่ป่ะแล้วแบบให้คาบขนมปังอ่ะแบบมันเด้งขึ้นมาแล้วก็คาบไม่ทันแล้วเขาก็เอามาทำเป็นสติกเกอร์นะคะแล้วฟิล์มก็ได้มาตอนไปคอนเสิร์ตนี่ก็ด้วยจริงๆน่ารักไปหมดนะคะฮยองวอนน่ารักนี่อ่านฮยองวอนที่รักแล้วก็อันนี้ก็เป็นเซตเดียวกันกับสกัดเทมนะคะที่เอามาแปะขอบโต๊ะนี่ที่บอกว่าสั่งมาเป็นเซตนะคะเป็นเซตนี้นี่น่ารักมากเป็น BTS 7คนโอ้ฟิลเห็นแล้วคือแบบหน้านี้จะเป็นแบนตัวเองเดียวกันกับเทปนะคะอันนี้เป็นตัวเครื่องเขียนแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะเป็นปาวานอันเดียวกันกับเคสน้องฟิวที่พี่ให้ไปที่พี่ให้ใช้อ่ะนี่แล้วก็ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนพวกของยุค90อันนี้หนูมีพวกของเล่นขนมอะไรแบบเนี้ยพี่ก็ให้น้องฟิวไปแผ่นนึงนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่เขาส่งมาให้นะคะนี่น่ารักปะดูลายเส้นเขาดิเขามีหลายแบบมากนี่อันนี้ฟิล์มเอามาแปะแล้วนะของจริงแปะปุ๊บจะเป็นแบบนี้เอามาแปะกับเครื่องอบนะคะนี่น่ารักป้าพอแปะแล้วชอบมากนะคะส่วนอันนี้เป็นที่คั่นแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์แบบจุดวงกลมแบบนี้มันเป็นสีใช่ค่ะแผ่นละ20นะเนี่ยฟิล์มไปซื้อมาที่งานมันเป็นสีพาสเทลอ่ะสวยมากส่วนอันนี้ก็เป็นลายเส้นที่สั่งมากับเทปแล้วเขาก็แถมสติกเกอร์แล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยแดฮวีเป็นพวกเซตคอฟฟี่นะคะพวกชานมนี่อยู่ในเซตเดียวกันเป็นสติกเกอร์แต่ว่าเซตเนี้ยมันมีอีกเป็นแผ่นใหญ่กับฟิล์มอ่ะเอามาแปะแก้วตรงแก้วทั้งสองแก้วอุ้ยตกนี่นะคะเอามาแปะตรงแก้วแบบนี้น้องแดฮาวีแล้วก็อยู่ตรงเก๊ตรงนี้ด้วยนะคะเก๊ฝั่งตรงนี้นี่แถวบนตรงนี้นะคะก็เอามาแปะอ่ะเรามาดูกันต่อทำไมมันเยอะจังแค่สติกเกอร์อ่ะใช่เยอะมากแต่เมื่อกี้น้องฟิวบอกของน้องฟิวก็มีเดี๋ยวคลิปต่อไปพาไปดูของน้องฟิวกันดีกว่าถ้าน้องฟิวหาเจอนะครับใช่ถ้าหาเจอพ่อไม่รู้อยู่ไหนแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นชูการ์ชูการ์ลูนนะคะนี่หรือว่าแม่มดสาวหัวใจกูกิ๊กลองหาใน YouTube ดูอันนี้จะเป็นปีแอร์พระเอกของเรื่องอันนี้ก็นางเอกนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเพื่อนนางเอกวานิลาใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์นี้นะคะอันนี้ได้มาในช่วงปีก่อนเขาก็ส่งมาให้นะคะก็หมดแล้วสำหรับในอัลบั้มนะคะหมดแล้วแค่ในอัลบั้มนะยังไม่รวมของคุณต๊อกโอ้เยอะมากๆเลยผ่านไป10นาทีใช่ค่ะโอ้เยอะจังเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนี้แล้วกันอันนี้ฟิล์มสั่งมานานมากแล้วนะคะกล่องนี้น่าจะ70มั้ง
แต่ว่าข้างในเป็นแผ่นไดคัทนะคะ50แผ่นโอ้เยอะนะครับขอแผ่นใช่อ่ะได้เพราะว่าอันนี้เป็นโทนมินิมอลนะคะค่ะเห็นปะมันเป็นไดคัทนะคือเราสามารถลอกแปะได้เลยนี่เป็นลวดลายอะไรสัตว์ต่างๆเหรอเป็นมินิมอลเพราะแบบเรียบๆธรรมชาติอ๋อสัตว์นี่มันแอนิมอลก็ว่าทำไมเป็นสัตว์เพราะเข้าใจผิดเองนี่เห็นว่าฟิล์มก็แบ่งโทนไว้เป็นโทนน้ำตาลโทนเขียวนี่โทนออกส้มๆนะคะโทนฟ้าโทนเหลืองนี่เห็นปะชมพูฟิล์มก็แบ่งโทนไว้นะคะมี50แผ่นฟิล์มของพี่ฟิล์มนี่คือเยอะมากเลยนะครับใช่น่ารักทั้งนั้นเลยแต่เราเก็บเป็นระเบียบไงเราจะได้หาของเจอไว้ระเบียบระเบียบไงระเบียบอะทำไมเดี๋ยวก็ไม่เคยเห็นเลยนะพี่ฟิล์มเขาว่าระเบียบออกมาเฮ้ยสติกเกอร์ไม่ได้มีแค่ตรงนี้พี่เพิ่งนึกได้เมื่อกี้มีข้างล่างอีกต่อเดี๋ยวดูบนโต๊ะก่อนโอ้ดูบนโต๊ะก่อนเพิ่งนึกได้เมื่อกี้แบบพุ่งก่อนเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้ไม่รู้ผมว่ามีปีสองบ้างใช่ค่ะต้องมีแล้วแหละเฮ้ยไม่ขนาดนั้นมาต่อไปผมอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นสติกเกอร์แต่ว่าฟิล์มเอามาลงกับโปสการ์ดที่ฟิล์มสั่งมาแต่ว่าสติกเกอร์คือแผ่นหน้านี้นะคะเป็นเหมือนสแตมป์นี่นะคะจากของคุณไอในทวิตฟิล์มก็สั่งมานะตอนที่เขาจัดบูธอันนี้มันเป็นสติกเกอร์ที่แบบเป็นลายเส้นของทางร้านไงนี่นะคะเป็นตัวเด็กแบบนี้น่ารักมากก็จะเป็นสติกเกอร์เป็นช่องๆเหมือนสแตมป์สีสันสดใสมากจำราคาไม่ได้นะคะตอนนั้นคือ PPP มาสั่งมาเลยอ่ะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะเป็นของโพดิวนะคะ101ของวรรณวันเนี่ยแหละนี่นะคะคือมันชื่อออกไหมคะพี่ฟิล์มไม่ออกเลยมีแต่ภาษาเกาหลีนะคะแล้วเขาไม่มีหน้าไงแต่ก็พอจำทรงรูปร่างเขาได้นี่คนนี้พอจำได้แคะคีมุไม่ใช่ไม่ใช่เหรอโอ้ยอะไรของพ่อนี่ค่ะเกาหลีแคะคีมุไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ่ะน้องฟิวบอกอยากได้นี่เดี๋ยวฟิวค่อยแบ่งให้น้องโอ้อันนี้ที่ร้านก็ส่งมาให้แต่ว่าฟิวเคยรีวิวเป็นไอจีนะคะวิน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้ยังไม่ได้ใช้แต่นี้ใช้แล้วเห็นป้าตัดไปอันนึงนี่นะคะแล้วก็ด้านหลังว้าวคืออะไรคะพี่ฟิล์มเป็นสติกเกอร์เหมือนกันเราก็ตัดเรามาใช้ได้อันนี้คือต้องตัดเองอุ๊ยแบบน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักฟิล์มดูชอบเนาะชอบส่วนเซตนี้ชูการ์รุ่นกันนะคะฟิล์มก็สั่งมาเป็นเซตแบบนี้นะคะสติกเกอร์พร้อมกับโปสเตอร์ฟิล์มก็แขวนโปสเตอร์ไว้ด้านหลังอะเนาะหัวใจสีพูกับหัวใจสีแดงมีคะแนนเยอะสุดใช่มั้ยใช่ต่อไปเป็นบอยส์นะคะอันนี้สั่งมาจากแดดดี้ไม่ใช่สั่งสิฟิล์มอ่ะไปแดดดี้แล้วฟิล์มก็ซื้อมาจะเป็นแบบแนว90ดูหน้าเขาดิคนนี้คือหล่อมากฟิล์มเคยเห็นในทวิตอยู่สู้พ่อได้สู้เลยสู้ได้ได้พ่อแต่คนนี้ใครหล่อกว่ากันคนนี้ออกจากบ้านออกจากบ้านเราไปเอาหมดไปของหนูไม่เกี่ยวแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวต่อไปเป็นช่วงเมอร์รี่คริสต์มาสที่ผ่านมานะคะใช้ไม่ทันค่ะผ่านช่วงคริสต์มาสไปแล้วนี่นะคะเขาบอกว่าอันเนี้ยข้อดีคือมันเอาไปแปะเสร็จแล้วลอกกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะรีไซเคิลเหรอใช่ก็เดี๋ยวเอาไปใช้ของปีนี้แทนแล้วกันปีที่แล้วใช้ไม่ทันแล้วก็เป็นชูการ์รุ่นเหมือนเดิมนี่นะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหัวใจใช่100บาทได้2แผ่นนะคะก็ตกแผ่นละ50สีแดงรู้สึกว่าน้องฟิลนี่แบบวีดวาดมากเลยใช่อันนี้คือแบบชอบมากตามหัวใจแบบนี้ BTS หุ้ยเป็นรูปหัวใจนะคะขอนึงได้มั้ยไม่ได้หรอกเนาะโอ้โหแล้วก็ที่จริงมันมาในเซตที่ฟิล์มอ่ะสั่งมาเป็นเซตมีทั้งโปสเตอร์สติกเกอร์แล้วก็เป็นอันเนี้ยที่ขั้นแล้วก็มีการ์ดอีกนะการ์ดที่อยู่ในเซตนี้แต่ว่ามันอยู่คนละแผนกกันไงอันนี้เป็นสติกเกอร์ก็โชว์สติกเกอร์ไปก่อนฟิล์มแยกไว้หลายแผนกมากอ่ะนี่ฟิล์มเขาใช้กับหมอแผนกอันนี้แผนกตัวแหวนมันจะเยอะแน่เลยทุกคนเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแหนกฟิล์มเป็นห้องแค่นี้แต่มีหลายอย่างเป็นกลุ่มก็ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะได้มาจากขนมที่เขาแถมมาเป็นน้องอุ๋งแบบนี้ขนมอะไรพี่ฟิล์มขนมในเซเว่นนะห่อใหญ่ๆเคยเห็นปะอ๋อที่ซื้อมาถ่ายคลิปเออใช่แล้วเขาแถมสติกเกอร์ฟิล์มอะไรเก็บไว้น่ารักนี่อ่ะสองอันนี้ถ้าใครจำรอบก่อนได้ที่เป็นเทปใช่ป่ะที่ฟิล์มบอกว่าเป็นรีคอร์เดอร์แฟกอ่ะอันนี้ก็เป็นแบรนด์เดียวกันนะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์แบบใสส่วนอันนี้จะเป็นแบบนูนๆขึ้นมานะคะ 3D ใช่ประมาณนี้แผ่นละประมาณ100กว่าบาทเลยมาของเกาหลีนะคะนี่อันนี้ก็มีตุ๊กตาใช่มั้ยใช่มีตุ๊กตาแต่ว่าที่ฟิล์มมีจะเป็นเบคอนน้องฟิล์มดูทั้งหมดนี่น่าจะหมดเป็นหมื่นแล้วมั้งตกแผ่นละแบบพ่ออย่าคิดถึงราคาข้ามันตกแบบแผ่นละ20 30 40 50 100ไปโรงเรียนข้าวไม่ค่อยจะกินไงเก็บตังค์ไปซื้อเก็บตังค์มาซื้อเลย
ช่อันนี้ซื้อนั่นแล้วโหอ่ะอันนี้พี่ของจากเกาหลีมานะคะแล้วพี่เขาแบบเฮ้อเห็นว่าฟิล์มมาซื้อเยอะมากช่วงนั้นเขาเลยแถมมาให้2แพ็คนะคะแบบนี้แพ็คนึงมี5แผ่นชายฟิล์มก็แบ่งให้น้องไปแล้วแผ่นนึงก็แปะแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วฟิล์มก็แปะตามมุมห้องอยู่นะมุมของแบบพวกตู้อย่างเงี้ยมุมขอบตรงนี้ที่มันน่ารักน่ารักคือแบบแปะแปะไว้นะคะนี่ก็คือช่วงนั้นนะสั่งพวก Toy Story มาเยอะมากเพราะว่า Toy Story 4กำลังบูมฟิล์มแบบไปสั่งมาเลยนะคะกำลังบูมใช่แล้วตอนนี้ก็เพิ่งนึกได้แล้วว่าสติกเกอร์มีในนี้อีกนิดหน่อยเล็กๆอยู่ในนั้นทำไมนึกได้แบบนึกมันแบบยิ้มย่อยอ่ะมันค่อยๆขึ้นมาแบบเออมันมีมากกว่านี้ส่วนอันนี้จะเป็น EXO X Toy นะคะนี่จะเป็นตีแบบแฟนตาซีนิดนึงตุ๊กตุ๊กตุ๊กอะไรวินมอเตอร์ไซค์น้องฟิวนี่แล้วก็ใส่พวกของอะไรเงี้ยน่ารักดีเป็นลายเส้นนะคะน้องฟิวแยกไม่ออกอะครับตุ๊กตุ๊กกับมอไซค์วินเนี่ยลูกตุ๊กตุ๊กก็คืออยากพูดไงแต่แบบลืมคิดว่ามันอยากพูดอยากพูดแบบไวๆกลัวลืมส่วนอันนี้นะคะก็เป็นช่วงเมอร์รี่คริสต์มาสนะคะแบรนด์เดียวกันกับของอันนี้คุณไอนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นของแถมที่ได้จากทางร้านนะคะที่เขาให้มาแล้วก็มีเห็นนะเมอร์รี่คริสต์มาสข้างหลังก็เป็นของอันเมื่อกี้ที่เป็นเอ็กโซเดี๋ยวเรามาดูกันต่อทำไมไม่ฟิล์มจำแบบแบรนด์สติกเกอร์ได้ไม่เหมือนการเรียนเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทำมาเถอะเราไม่เหี่ยวนะจริงเออจริงพอแล้วแบบจำได้ทุกอย่างเลยว่าอันนี้แบรนด์นี้อันนี้แบบประมาณไหนคู่กับอันไหนแล้วดูการเรียนง่ายกว่าดูการเรียนพี่เรียนจบแล้วก็คือจบไปช่างมาเถอะเรื่องมปลายจบไปแล้วส่วนนี้ของ Almost Blue นะคะที่สั่งมากับกระเป๋าแล้วเขาแถมมาให้เป็นของเกาหลีส่วนอันนี้ My Sticker Family นะคะ Family B อันนี้เขาส่งมาให้คือฟิล์มเคยได้หมวกกับเสื้อผ้าเขาอยู่ที่เขาเคยส่งมาให้เหมือนกันอ๋อหมวกสีขาวๆใช่ใช่ตอนนี้มันก็กลายเป็นของหนูไปแล้วพี่ว่าไปใช้นะคะอีกแล้วครับก็ฟิล์มไม่ใช้หนูก็เลยยึดมันไปบางทีไม่ได้ให้เห็นแค่ไม่ใช้แค่นั้นแหละก็หยิบไปเหมือนกันนี่แล้วก็มีเข็มกลัดด้วยที่เขาให้มาฟิล์มมีแบบเข็มกลัดด้วยนะที่เก็บไว้อะไรเงี้ยแล้วก็สติกเกอร์นะคะจากในโซเกาหลีน่ารักในสุดเกาหลีใช่แผ่นนี้90บาทหรือ60บาทนั่นแหละมันมี2แผ่นแต่ฟิล์มใช้ไปแล้วแผ่นหนึ่งนี่นะคะมันหมดยังมีในกล่องนี้คลิปนี้ยาวๆค่ะทุกคนดูตาฉ่ำเลยยาวไปอันนี้เป็นของ Recorder Effect แต่ว่าอันนี้จะเป็นพวงแจแล้วฟิล์มก็ตามแบรนด์นี้อยู่ไงพวกแบบว่า Kit AirPods สติกเกอร์ยิบย่อย Oh my god อันนี้เป็นเขาชื่ออะไรอ่ะแวนโก้ที่วาดรูปนะคะเคยเห็นเปล่าไม่เดี๋ยวเมื่อกี้น้องฟิวบอกว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์หรือเปล่าไม่ใช่นี่แวนโก้เฮ้ยไม่ใช่ดูเลยเขาอยากพูดแต่เขาไม่คิดไงพ่อก็สตาร์ทไปแป๊บนึงอะไรของพระเจ้าก็ยืนคิดอยู่ก็สาวไม่พูดเนี่ยสติกเกอร์นี้น่าจะเป็นมินฮยอนนะคะซื้อมาจากดัดดี้ราคาอยู่ด้านหลัง50บาทได้กี่ชิ้นไม่รู้ว่าไม่เคยแกะออกมานับนะคะแต่ว่ามันน่ารักนี่นะคะแล้วก็นี้ไอดอลก็คือ BTS นะคะเป็นเพลงไอดอลก็จะเป็นสีสันสดใสนี่90บาทมีราคาบอกส่วนอันนี้เป็นฮอทดอกนะคะวันวันเมนูมีทั้งหมด11คนนะคะมีทุกเมนูเลยค่ะนี่พอดูคำพูดน้องดีเป็นหนูตีมีทุกเมนูเลยค่ะอันนี้70บาทดูหมุนใหญ่ไม้เดียวในมือนี่กระดิกเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยพี่ไม่เกี่ยวนะอ่ะต่อไปเป็นน้องหมานะคะเป็นสีโฮโลแกรม Love You แบบนี้1แผ่นนะคะไม่มีราคาบอกฟิล์มสั่งมาจากเกาหลีอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเบบี้บงนะคะเป็นน้องหมาเหมือนกันมีหลายชิ้นมากๆเลยนะเมื่อไหร่จะใช้หมดเนี่ยเยอะขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยดูดิน่ารักรู้ว่าอีก10ปีก็ใช้ไม่หมดอันนี้มินิมอลซื้อมาแพ็คละ70นะคะลายก็อยู่ด้านหลังนะคะอันไหนคือถ้าฟิล์มไม่ใช้ฟิล์มว่าจะขายอยู่อาจจะรวยได้นะคะอันนี้สีเหลืองอุ้มมากระลองเป็นแบบนี้ลายด้านหลังนี่นะคะต่อไปสีฟ้าเป็นแบบแพนโทนฟ้าภาษาจีนค่ะเนี่ยอร่อยอยากพูดอีกแล้วอยากพูดฟิลไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยอยากพูดอยากพูดตั้งแต่มาไอ้อะไรนะรถตุ๊กตุ๊กพระเจ้าแล้วก็ภาษาจีนไม่ใช่เกาหลีนะนี่จีนนี่นะคะสีฟ้าแล้วก็มีสีชมพู
ครับผมสีชมพูนะคะลายด้านหลังแบบนี้แล้วก็ซองสุดท้ายจะเป็นสีม่วงนี่ลายด้านหลังแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นพวกคำภาษาอังกฤษนะคะเอาไว้ตกแต่งเป็นเนื้อแบบสีให้มันแบบว่าแปะลงไปแล้วก็เห็นด้านหลังอะไรแบบนี้เนื้อมันเป็นแบบไหนอะแบบขุ่นๆหน่อยอันนี้คืออยากพูดบ้าสงสัยเหรอโอเคนี่ก็คือลายด้านหลังนะคะครับผมหมดหรือยังเนี่ยยังโอ้โหผ่านไป20กว่านาทีแล้วยังไม่หมดอีกนะครับจริงเหรอสติ๊กเกอร์นี้ละ10บาทของอัญชวานี่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นของแถมฟิล์มสั่งอะไรมาไม่รู้แล้วเขาให้มาไม่ใช่ของแถมดิแลกการ์ดวันปีใหม่ที่พ่อถามว่าส่งให้ใครเยอะแยะแล้วเขาก็แลกกลับมาแล้วก็มีการ์ดด้วยการ์ดอวยพรกับของแถมที่เขาให้มาแล้วก็สติ๊กเกอร์โอ้โหกล่องนี้เยอะสติ๊กเกอร์เออที่จริงกล่องนี้เยอะเลยนี่นามันอยู่ล่างๆอ่ะเนี่ยนี่ๆๆเราไปรีวิวให้ก็ได้อ่ะอันนี้เป็นเหมือนวรรณวรรณเป็นเหมือนเกมๆหน่อยอ่ะแล้วก็มีรูปหัวใจที่ได้วรรณวรรณมินเทียนนู่นนี่นั่นกระดาษโน้ตในนี้ก็เยอะนี่ทุกคนอุ้ยเยอะไปหมดเลยเนี่ยทุกคนอยากมันก็จะประมาณเนี้ยประมาณไหนคะแกะออกมาแล้วอ่ะหยิบออกมาขอดูหน่อยค่ะก็สวยดีนะครับฟิลใช่แต่มันก็แบบเยอะหน่อยนิดนึงครับผมนะเฮ้ยเป็นไงกระจุกกระจิกหนึ่งโอ้โหมีของแถมตอนสั่งถึงว่าไงตังไม่เคยเหลือเลยฟิลอันนี้เป็นของรีคอร์เดอร์แฟกนะคะแฟกอีกเวลาสั่งมาแล้วเขาแถมไงเวลาพีมาแล้วก็อันนี้ของ BTS ที่สั่งมาเป็นเซตจะเป็นเหมือนแผ่น CD เห็นปะโอ้น้องฟิลขอได้ไหมขออย่างเดียวเลยนะอันนี้ก็ได้เป็นของแถมตอนสั่งเทปนะคะเป็นสติ๊กเกอร์อันนี้ก็สั่งเทปมาแล้วก็ได้เป็นเหมือนโบนัสกิฟต์เป็นเหมือนโลกแล้วโดนเลนโบลักเออใช่นี่นะคะแล้วก็อันนี้ได้เป็นของแถมมั้งสติ๊กเอนี่นะคะแล้วก็อันเล็กๆเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็อันนี้หาซื้อได้ที่เซ็นทรัลนะคะ BTS เอ้ยไม่ใช่ BTS เออ BTS นี่ไม่อยากรู้นะเนี่ยว่าฟิล์มซื้อเยอะขนาดนี้แผ่นละ29ทุกคนน้องเห็นซื้อแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวเองนะเนี่ยน้องฟิวหนูไม่อยู่เวลาหนูไปโรงเรียนเนี่ยเชื่อว่าไปสนีมาบ้านเราเยอะที่สุดในหมู่บ้านใช่เยอะมากเยอะจริงๆวันละ8รอบอ่ะแม่ถามว่าอีกแล้วอีกแล้วเหรอตรงนี้ก็คือในนี้หมดแล้วจริงๆตอนแม่นอนกลางวันก็แม่น่าจะได้นอนรออย่างเดียวรอไปสนีคือเนี้ยหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเกียร์ด้านล่างเอ้ายังไม่หมดอีกเหรอตัดค่ะต่อไปอยู่ในแฟ้มโอ้ยมีแฟ้มด้วยเหรอใช่แผ่นใหญ่วันละวันเซนเซอร์หน้าด้วยเขาเขียนเป็นชื่อแทนไงแบบใครที่วาดหน้าไม่สวยเขาก็แบบอย่างเงี้ยแหละวันวันน้องฟิวบอกเหนื่อยเลยแบ่งให้หนูมันก็ได้นะสักชิ้น2ชิ้นอย่างเงี้ยน่าจะเยอะขนาดนี้เนาะแค่นี้เองหมดแล้วอันนี้ในงานใช่ไหมงานไปคอนใช่ไหมอันนี้ซื้อตอนไปสยามที่เราไปด้วยกันอะผิดอีกแล้วเห็นปะเราไปสยามด้วยกันไงวันนั้นอะแล้วพี่ก็เลือกมาเพราะมันมีหลายอันนึงอ๋อที่หนูได้เป็นแบมแบมใช่ไหมไม่รู้ดิฟิลซื้ออะไรมาวะใช่แบบไปด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้คือเราแยกกันซื้อไงแยกกันเลือกอะไรแบบเนี้ยก็จะมีก็เซเว่นโอ้ได้เยอะจังมอนสเตอร์เอ็กซ์ที่ฟิล์มชอบอยู่ตอนนี้วันวัน BTS Seventeen Blackpink แล้วก็ Twice เยอะมากๆเลยนะครับใช่หมดแล้วแหละหมดแบบนึงอะไรอันนี้พวกรูปภาพอ๋ออันนี้สโลแกนโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเราจะพามาดูของพี่ฟิล์มต่อนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาตามชมกันสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูสติ๊กเกอร์ของพี่ฟิล์มคือเยอะมากมันมีสติ๊กเกอร์ในบั้มอีกในบั้มอีกในบั้มเกาหลีนะแต่ว่ามันมีแค่2แผ่นก็เดี๋ยวค่อยดูตอนเปิดบั้มละกันได้ครับผมนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเยอะมากๆแล้วเดี๋ยวไปดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะข้าวไม่ได้กินเงินไม่เหลือก็เพราะสติ๊กเกอร์นี่แหละครับพี่ฟิล์มบอกนะแล้วก็มีบางอันเอาไปทำอะไรนะพวกเคสโทรศัพท์ด้วยแล้วก็แปะตามกล่องด้วยประมาณนี้นี่แหละก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเยอะมากๆก็เป็นของสะสมของวัยรุ่นหรือว่าของกุ๊กกิ๊กที่แบบเป็นแนวผู้หญิงใช่ไหมครับผมพี่ฟิล์มล็อกคลิปต่อไปพี่ฟิล์มอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูอะไรกันปัดอิดก็ได้เยอะไหมก็เนี่ยเป็นแพ็คๆอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ในกล่องตามนี้แล้วก็ในกล่องนี้แล้วก็มีพวกโปสเตอร์เอาไว้แปะตามผนังเนี่ยจริงขาดสติ๊กเกอร์ Toy Story ตรงนี้อันนึงโอ้เขานำเสนอหน้าดูก็ชี้กันมือสั่นเลยอะตรงนี้นี่แอบได้อีกหนึ่งอันก็หมดแล้วแหละทำไมต้องมีตัวหนังด้วยออกไปดูมาใช่ฟิล์มเก็บตัวหนังไงเวลาดูกับพ่อแม่อวดครับผมอุ้ยอวดช่วงอวดไม่มันเป็นแมกเนตก็เอามาแปะดีงั้นจะปล่อยให้โล่งทำไมอ๋อโอเคเข้าใจได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะกับการมาเยี่ยมชม
สติกเกอร์ของพี่ฟิล์มนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเยอะมากๆนะครับคลิปต่อไปนะเดี๋ยวมาตามดูว่าเราจะมารีวิวของพี่ฟิล์มหรือของน้องฟิลนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย